at Chinatown now. We're in Chinatown. ใช้ผิดนะคุณหญิงนะ Yeah. ต้อง we are in Chinatown. I think you say you can also say at Chinatown. Because it's not that. I mean, it's still big, but yeah, we're in Chinatown. We're going to the dim sum restaurant called Jing Feng. And there are a lot of stalls, two stalls on the side. So it's like in Yewarat or Bangkok Chinatown. A lot of it. All the fruits and vegetables.อันนี้เรากำลังฝ่าไฟแดงนะครับ oh, yeah. เพราะว่าเขาห้ามมาอ้อมาได้แล้วเจ๊เรื่องปกติของคนนี้เขาฝั่งนี้กันแล้วมีรูปนี่คือเฟอร์รี่นะครับเฟอร์รี่ที่ว่านั่นมันเป็นสมุนยังไงถามดูว่าสองคนเนี่ยจะน่าสนุกมากบอกว่าชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงลองไหมคุณเลยคือข้างบนเนี่ยที่อลังการนะเราสามารถจะมีวิธีการรอชั่วโมงนึงในการไปกินบาบูชีนะเกือบทุกหนึ่งคนน่ากินนะก็ชื่นชมชื่นชมกาแฟน่ารักไปนี่ไม่ใช่ของหัวนะคะหรือว่าเป็นที่เด่นเจมหรือว่าเพชรที่ซ่อนอยู่อะไรนะที่เด่นอะไรเป็นที่เด่นเจมที่เด่นเจมกินมากสู้ที่เราไปกินกาแฟนะครับเราก็จะดูว่าคิวพร้อมหรือยังคิวพร้อมหรือยังนะครับเดี๋ยวให้เธอเดินเข้าไปถามคิวปริมาณคนยังคงหนาก็ยังนี่คือคนที่รอนะครับมันเหมือนโต๊ะจีนมันเหมือนโต๊ะจีนเดี๋ยวเราต้องไปนั่งแชร์นะคะนี่คือข้อที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นร้านนี้ต้องแชร์นี่คือปริมาณคนที่ยังรออยู่นะคือบันไดเลื่อนนี่แบบว่าสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวดูแล้วกันอันนี้คือนี่ครับบรรยากาศก็ลงประมาณโต๊ะจีนนะครับครับแต่จริงๆบรรยากาศมันคนมันเยอะมากเลยมาชิมกันที่มือซ้ายเลยถ่ายหลังจากที่กินกันไปสักพักแล้วครับเพราะเมื่อกี้คือจัดอันที่สองอันที่สามอันนี้ที่สามเราต้องกินมาที่นี่เราพูดเราต้องกินห้ากลับนะคะมันใหญ่มากครับเพราะว่าไซเลนไวน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาจะเด่นดังเรื่องฮาเก๋าให้เทียบกับปริมาณป่าแล้วกันเนาะว่าความคำใหญ่ขนาดไหนซึ่งการใช้ตะเกียบของฉันได้คล่องมากอ่ะประมาณนี้นะลูกตาเป็ดเลยอันใหญ่มากค่ะแล้วเคยถามเขาว่าฮาเก๋าต้องกินกับซอสอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องกินกับซอสอร่อยอยู่แล้วร้อนมากอ่ะคำเดียวเลยร้อนอ
ไปทางสไปเดอร์ไกด์ใช่ไหมใช่มันอยู่ซิกแซกนี่หรอซิกแซกนี่คือไม้ทางครับสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของนิวยอร์กที่ใหญ่และสวยมากพอวินเทอร์มันจะเป็นลานสเก็ตนะตรงนี้สเก็ตแล้วก็มีตลาดน้ำตลาดนัดเป็นตลาดน้ำใช่ตลาดน้ำร้อยปี 3,000 น้ำใช่แต่ช้ามากเลยครับพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ง่ายคุณโอเค1 2หรือว่านี่คือต้นตำรับที่คุณตาโนชิเอาไปทำซึ่งยังไม่ขึ้นเย้แล้วก็จะมีทุกอย่างให้มือเห็นมีขาวๆนี่คือแห้งขาวครับนั่นก็ขาวๆนะครับฝรั่งเหรอขาวมากกินกันไม่ได้มันกินยังไงอ่ะอาจจะหมายความว่าต้องอย่างนี้เหรอเนาะนี่ไงมีจ้วงจ้วงครับจ้วงครับมาทั้งแผงเลยกันเลยเอาจริงเหรอกินต่อหน้ากล้องเลยเหรอเขินนะเนี่ยบอกไปที่นี่ราคาบอกแท็กแล้วก็ประมาณ19เหรียญเกือบ700บาทของไทยภาพกล้องขายประมาณ700กว่าบาทใช่ไหมอร่อยอร่อยไหมก็เลยต้องมาเห็นมาที่ครับนี่ดูเป็นสเต็งก็มีเป็นเลมอนีเลมอนีเขาเรียกว่าเลมอนีเลมอนเอ็ดร้านที่แต่งน่ารักมากเป็นวัวเหมือนเลยวัวแต่งตัวเป็นท่านขุนต่างๆมีร้านจำสมัยแล้วก็บอกว่าร้านนี้มันเป็นออร์แกนิกเบอร์เกอร์ครับ everything is organicมาแล้วก็ถ่ายรูปตามสไตล์ยังไงบ้างเฟสลุคพอหญิงสแตนดาร์ดครับของพี่กล้วยเป็นสุพรีมครับพี่กล้วยสุพรีมแบบใหญ่โตมากอ่ะเฮ้ยน่ารักมากอ่ะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะแล้วที่สำคัญทุกอย่างเป็นออร์แกนิกอันนี้เป็นสวีทพอเทโต้ฟรายอร่อยไหมยังหอมเลยอ่ะน้อยมากเลยกินละหิวมันเลิศกินไม่ได้สักประมาณครับหนึ่งพออีกเหลือนิดเดียวแล้วค่ะอันนี้คือประมาณสัก1ใน3ชิ้นที่เหลือนะคะอร่อยมากเพราะว่าคือสังเกตเนื้อมันจะแบบแดงๆนิดๆใช่ไหมคะอันนี้คือมันต้องห้ามแข็งเกินมันต้องห้ามสุกเกินมันถึงจะอร่อยพอดีแล้วด้วยความที่วัตถุดิบมันดีอะมันก็เลยทำให้เราอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยจริงพออีกเป็นสแตนดาร์ดนะคะมันซูพีเมื่อกี้มันมีเบคอนอะไรด้วยรู้หนาๆเพราะว่าเบคอนกินไปหมดแล้วอะเบคอนมันอร่อยเลยดูดกินไปหมดแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้อร่อยดีไม่ได้เหมือนราคาที่จ่ายแล้วถือว่า